คุณพระช่วยนะครับในช่วงนี้เสียงปรบมือเกลียวกราวเลยครับหนุ่มสาวเข้ามาดูกันเยอะแยะแออัดยัดเยียดเบียดเสียงใจกันไม่ทันครับผมนะรอเชียร์รอลุ้นรอให้กำลังใจในช่วงนี้เพราะช่วงนี้คือช่วงคุณพระประชันจะมีข้อผิดเพี้ยนข้อผิดพลาดขึ้นอยู่กับ3ท่านนี้ครับคณะกรรมการครับประจำอยู่ที่ไทยประกันชีวิตและสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินการประชันซออู้ในวันนี้ท่านแรกนักวิชาการด้านดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะครูเออัศดาวุฒิสาคลิกจะมาตัดสินในด้านความถูกต้องของการบรรเลงดนตรีไทยท่านที่2ผู้กำกับละครเวทีโหมโรงเดอะมิวสิคัลพิสังธีรวัฒน์อนุวัฒน์อุดมตัวแทนผู้ชมทางบ้านตัดสินได้อรรถรสในการรับชมและท่านสุดท้ายอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและมือซอแห่งวงคุณพระช่วยออเคสตราครูวิววิริยาแสนเยียจะมาตัดสินในด้านความถูกต้องของการบรรเลงซออูวันนี้นะครับประชันซออูครับผมบทเพลงที่จะประชันนะครับนั่นคือบทเพลงมยุราพิรมโอ้ชื่อเพราะนะชื่อเพลงนี้เพราะมากเลยนะเออเพิ่งเจอชื่อเพลงเพราะนะมยุราพิรมนะก็คือที่ถ้ามองแบบเผยก็คือมีความสุขมีความสุขผู้หญิงคนหนึ่งมีความสุขอ่ะต้องถามครูเอว่าใช่ไหมครับผมครูเอเชิญครับใกล้เคียงมากๆครับเพลงนี้มีอายุ54ปีแล้วครับอาจารย์มนตรีตราโมทครับท่านได้ประพันธ์ขึ้นแล้วก็ใช้ในงานต้อนรับประธานาธิบดีซูการโนแห่งอินโดนีเซีย54ปีที่แล้วโดยจินตนาการว่าเป็นเสียงของนกยูงออกมารำออกมาไล่รำกันบางทีเราก็เรียกว่าเพลงระบำนกยูงแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังถูกไปบรรเลงในลักษณะของดนตรีร่วมสมัยเยอะแยะรวมถึงไปเป็นเพลงประกอบละครในหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวถ้าเราฟังก็คงจะพอจะคุ้นหูกันอยู่ครับครับการประชันซออู้วันนี้นะครับผมเบอร์1นะครับแชมป์2สมัยครับน้องธรวุฒิพงษ์ตรีอุดมเบอร์2นะครับน้องเบสครับผมธนังวนิชยากรชัยเชิญครับน้องเบสได้เห็นฝีมือน้องธรไหมแชมป์เห็นครับเป็นไงบ้างเป็นไงก็สุดยอดน่าเกรงขามไหมครับเตรียมตัวไงบ้างครับน้องเบสก็ทำกันบ้านเยอะครับซ้อมวิชาอะไรครับผมดนตรีครับซ้อมดนตรีไม่ใช่ครูให้ทำบ้านทำการบ้านมาถึงเกี่ยวกับซ้อมซ้อซ้อมซ้อเอาไว้ซ้อสารภาพให้ได้ไม่ต้องหาน้องธรล่ะครับกลับฝึกฝนไหมเพราะเราเป็นแชมป์สองสมัยแล้วครับกลับไปซ้อมมากขึ้นครับก็เห็นฟิล์มือเบสเหมือนกันครับครับผมไปแอบเห็นตรงไหนเนี่ยครับหลายงานครับเจอเคยเจอกันด้วยครับแต่ไม่เคยเล่นด้วยกันเลยครับโอ้โหนะมวยถูกคู่ครับผมนะครับวันนี้ถ้าเกิดน้องธรชนะอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นแชมป์3สมัย3สมัยฟุตบอลนี่เรียกว่าแฮตทริกเลยนะแฮตทริกแต่ถ้าเป็นแชมป์ครบ220สมัยรับเงินกองทุนจากผมไปเลยครับเท่าไหร่ฮะ 10,000 บาทเดี๋ยวอีกเท่าไหร่นะ220สมัยเรายังอยู่ปะเนี่ยอยู่ก็อยู่นะฮะคุณพัดไปก่อนก็ได้พร้อมนะครับพร้อมจำที่เลยครับผมการประชันซออู้นะครับโดยมีบทเพลงเป็นโจทย์นะครับมยุราพิรมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านสำหรับรับชมณบัดนี้ครับThank you.
ิญครับเชิญครับเชิญครับเอาละครับเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับจบลงไปแล้วนะครับการประชันซออู้นะฮะในเพลงโจทย์วันนี้คือมยุราพิรมครับนะครับโอ้โหวันนี้นะสองท่านนี่ทำเรียกว่าเต็มที่นะนะครับผมเป็นไงตอนวันนี้เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเนาะใช่ไหมฮะเพราะโอ้โหมันมีตำแหน่งแชมป์การันตีอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มาเจอผู้ท้าชิงที่ค่อนข้างเก่งนะวันนี้เบสครับวันนี้เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นเหมือนกันครับโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันเลยนะครับอ่ะเรามาฟังคำแนะนำดีๆจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับครูเอครับครับน้องธรถือว่าเป็นแชมป์มา2สมัยแล้วนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เห็นพัฒนาการที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการบรรเลงเนี่ยผมว่าน้องธรเนี่ยเอาอยู่แล้วล่ะว่าเราได้เห็นในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์หรือภาษาของทางร่างกายขึ้นมาบ้างอย่างเช่นเรื่องของการที่เราจะมองยังไงเราจะเอียงยังไงเราจะเข้าไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยถือว่าเห็นพัฒนาการที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับส่วนน้องเบสเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยคือเขาสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีได้ก็คือว่าเราเอาหัวใจเรากำลังถ่ายทอดบทเพลงต่างๆเหล่านี้เรื่องของอารมณ์เรื่องของภาษากายนี่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รู้จักในการใช้เสียงที่สั้นๆบ้างนะรู้จักการที่จะหน่วงจังหวะถ่วงจังหวะอะไรต่างๆวันนี้บ้างถือว่าน่าจะเป็นครั้งที่น้องธรต้องหนักใจที่สุดครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับเอาละครับน้องธรปรับปรุงตัวจากคราวที่แล้วคือวันนี้ดูมีทรงแบบดูแบบดูเหมือนกับเรามาแสดงนะเราไปเล่นอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าน้องเบสก็ยังดูทรงสู้ไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าอารมณ์จะเหนือกว่าหน่อยๆ อารมณ์ในการเล่นแล้วก็ในการส่งออกมาเนี่ยเหมือนครับน้องเบสเวลาเล่นเขามีความสุขมีความพลิ้วไหวไปกับเสียงเพลงที่เขาเล่นออกมาแต่อย่างนึงที่อยากจะบอกน้องๆไว้คือเวลาเล่นอยู่ด้วยกันนะครับ2คนเนี่ยเวลาเล่นเราต้องมีการส่งไปให้คนที่เล่นด้วยส่งไปเสร็จคนที่เล่นด้วยเราก็ต้องรับมาด้วยเราไม่ได้เล่นอยู่คนเดียวฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะแข่งกันก็ตามนะแต่การส่งและการรับกันเนี่ยมันทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันดูสวยงามแล้วก็กลมกลืนกันแล้วอย่างอย่างที่เดิมเลยก็คือเราต้องแสดงออกให้ได้ว่าเราเล่นอันนี้ด้วยความรู้สึกอะไรอันนี้สำคัญมากในการเล่นในการที่จะเป็นศิลปินต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับบอกตรงๆตื่นเต้นแทนอีกแล้วค่ะคือทั้งสองคนเนี่ยน้องทั้งสองคนเขาจะมีฉากเสียงตายอยู่หลายจุดเหมือนกันก็คือการเลื่อนมือจากโพสิชันข้างบนลงมาข้างล่างทีเนี้ยน้องธรดูจะมีเยอะกว่าฉากเสียงตายคือถ้ามันพลาดปั๊บเนี่ยมันพลาดเลยใช่ไหมใช่ค่ะจริงค่ะอย่างน้องธรเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเขาจะขึ้นด้วยเสียงที่โพสิชันต่ำเลยทีนี้โพสิชันต่ำเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดสูงมากแต่เขาทำได้ดีแต่ว่าพอเขาขึ้นด้วยโพสิชันมือต่ำแล้วพอเขาเลื่อนขึ้นมาสูงปุ๊บเสียงที่อยู่ต่ำๆมาหาตรงเนี้ยเสียงเขาจะค่อยซึ่งเสียงความดังอ่ะมันจะต่างกันกับโพสิชันข้างบนนิดนึงอันนี้อยากให้ปรับปรุงนิดนึงแต่ว่าลุงเริ่มแล้วดีมากถ้าเรื่องการพรมนิ้วเทคนิคนะคะน้องธรดูเขาจะแบบพรมนิ้วเป็นอัตโนมัติของตัวเองนะแต่ว่าน้องเบสเขาจะพรมได้แบบละเมียดเขาจะเวลาพรมแต่ละครั้งเขาจะแบบค่อยๆมาค่อยๆมาประมาณนั้นเรื่องนิ้วน้องเบสรวมๆแล้วน้องเบสจะกดหลุดเสียงไปนิดเดียวคือถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นจริงแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดเพลงแต่ว่าทำได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องการแปลทำนองตอนที่เป็นท่อนโซโล่ข้างหลังนะคะตอนที่น้องแปลทำนองอาจจะหลุดคาแรคเตอร์อันนี้ไปนิดนึงส่วนน้องทอนก็ดูเขาเป็นธรรมชาติมากขึ้นจริงๆเขาสามารถใส่เทคนิคได้ตลอดเลยแต่เขาเลือกที่จะใส่ตรงนี้แต่ไม่ใส่ตรงนี้ทั้งๆที่มันใส่ได้ค่ะเขาจะค่อนข้างคิดหลายชั้นนิดนึงค่ะก็ขอชมเชยน้องทั้งสองค่ะดีมากใกล้ๆกันเลยครับผมแหมคุณผู้ชมทางบ้านนี่ฟังแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะออกครับ1หรือ2นะฮะเอาละครับตอนนี้มาถึงเวลาที่ตื่นเต้นนะครับเรามาฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเราจะเริ่มกันที่ครูเอครับให้หมายเลขหมายเลขอะไรครับ1ครับเอาละครับคะแนนแรกเป็นของน้องธรนะฮะแชมป์2สมัยครับมากันที่คะแนนที่2ครับ
พี่สังให้หมายเลขอะไรครับขณะนี้สำคัญนะครับแชมป์3สมัยจะเกิดขึ้นบนเวทีคุณพระช่วยหรือไม่หมายเลขอะไรครับ2ครับเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ถือว่าเข้ากันตัดสินกันที่คนที่3นะครับนะครับครูวิวครับเป็นของใครคนนั้นเป็นแชมป์เลยนะครับไม่รู้ออก1หรือ2หรือจะออกอะไรนะฮะครูวิวครับให้หมายเลขอะไรครับเราจะมีแชมป์3สมัยในการประชันซออู้นะฮะหรือแชมป์ใหม่จะเกิดขึ้น1หรือ2คะแนนสำคัญครับหมายเลขเลยครับเสมอแน่นอนนะครับครับยังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เป็น2สมัยครับแต่กรรมการ3ท่านนี่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันเลยนะฮะแต่ความสามัคคีกันโดยชื่นเชิงเลยครับผมอาจารย์เอให้หมายเลข1ครับพี่สังหมายเลข2นะครับกูวิวให้เสมอนะฮะกูเอครับเพราะอะไรครับหมายเลข1ครับเขามีความนิ่งมากนะก็มีความนิ่งมีความหนักแน่นมากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นชนะที่มันเล็กมากฮะมันนิดเดียวมากจริงๆครับมันไม่คือถึงผมจะเลือก1แหละแต่ว่าจริงๆแล้วเลข2มันอยู่ข้างหลังมันแทบจะใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากครับผมพี่สังแล้วครับในแง่ของการแสดงนะครับพี่รู้สึกว่าน้องเบสอ่ะมีเหมือนกับอารมณ์ของน้องเบสอ่ะมันเข้าไปอยู่ในซออ่ะเข้าไปในซอเข้าไปในเสียงเพลงมากกว่าของน้องทอนนิดหน่อยคือเวลาเราดูเหมือนน้องเขาเหมือนกันไหลอารมณ์มันไหลเข้าไปหาเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าใช่ครับสูสีมากฮะครูวิวนี่พูดเหมือนกับน้องทอนมาทางหมายเลขหนึ่งนะใช่อยู่คนชนิดดีๆนะพูดแล้วก็เป็นแบบทำดีทำดีมากเลยครับแต่ออกมาให้เสมอกันยังไงครับถ้าเป็นน้องเบสนะคะเวลาเล่นเนี่ยเขาจะละเมียดแทบทุกจุดโดยเฉพาะวิธีการพรมนิ้วแต่ว่าน้องทอนเนี่ยเขาจะพรมแบบอัตโนมัติสบายๆคือเขาคล่องแล้วก็น้องทอนเนี่ยนิดนึงตรงที่ตอนที่ขึ้นมาขึ้นด้วยโพซิชันสูงแต่ว่าเนื่องจากที่เขาตั้งเสียงที่ไม่ปกติพอเวลาขึ้นมาปุ๊บเสียงแทบไม่ผิดเลยแต่ว่าไดนามิกคือระหว่างข้างล่างกับข้างบนมันต่างกันเยอะก็เลยคิดว่าเสมอดีกว่าค่ะขอเชิญคณะกรรมการครับและผลการประชันซออู้ในวันนี้ครับผลปรากฏว่าเสมอกันครับแน่นอนนะครับครับครั้งหน้าคู่นี้นะคู่นี้ต้องเจอกันอีกนำข้อติติงของคณะกรรมการไปปรับปรุงสิ่งดีๆก็ให้มันดีเก่าครับผมแต่สิ่งที่ดีที่ต้องติต้องปรับไปปรับปรุงกันครับวันนี้ขอขอบคุณครับกรรมการ3ท่านนะครับผมขอบคุณครับครับและลืมไม่ได้ครับขอขอบพระคุณนะครับวงสวัสดี